สวัสดีครับสวัสดีครับกลับพบกับพวกเราเดอะอเวนเจอร์เช่นเคยครับผมวันนี้อยู่กับผมไมคิชูแล้วก็ไก่โต้งนะฮะตอนนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครกันนะผมช่วงนี้เราห่างหายกันไปนานนะมีไม่ค่อยว่างนะติดงานใช่หลายอย่าง JSL ก็ใช่มี JSL ขั้นนะนี่เรามารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าอะไรนะอีซุนซินนะครับผมมันอ่านว่าอะไรนะอีซุนซินหรือเปล่านะอีซุนซินไม่มันอ่านอีมันอ่านอีอ่ะอีซุนซินนะตัวนี้เป็นตัวละครปกตินะผมตัวละครธรรมดาสามารถใช้เปโซเช่ามาลองเล่นดูได้เนี่ยเขาอยู่ในสายอะไรเนี่ยสายเมลีนะครับผมตัวคอนที่ใช้ดาบนะฮะมาจากเกาหลีใช่เราจะมาดูเบสิกการโจมตีของตัวนี้ก็เลยครับผมทีนี้จะฟันทั้งหมด4ครั้งด้วยกันครับผมเนี่ยแต่ครั้งสุดท้ายจะทำให้คู่ต่อสู้มึนนะสามารถโจมตีต่อได้นะครับโจมตีตัวที่มึนอยู่หรือนั่งอยู่ได้นะแต่ที่3เนี่ยถ้าโดนคู่ต่อสู้ที่รออยู่เนี่ยคู่ต่อสู้จะเด้งพื้นนะครับซึ่งไม่สามารถจะแมนเซิลได้เลยนะตัวนี้เนี่ยเนี่ยจะแมนเซิลไม่ได้นะเหมือนจะไม่พิวนะใช่แต่ว่าเน้นถึกเน้นถึกปุกเข้าใส่อย่างเดียวนะครับนะไปครับผมเรามาดูที่พาสซีฟของตัวนี้เลยครับผมพาสซีฟตัวละครนะฮะพาสซีฟนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเพิ่มของพาสซีฟก่อนตัวนี้พาสซีฟแบบเพิ่มขึ้นนะเราต้องเพิ่มขึ้นเองนะมันจะไม่เพิ่มขึ้นอัตโนมัตินะฮะวิธีการเพิ่มขึ้นของพาสซีฟก็คือเรากดดีค้างครับเนี่ยเราจะชาร์จเนี่ยเราจะชาร์จสูงสุดนี่80ด้วยกันนะเนี่ยชาร์จหรือไม่เราก็สามารถโจมตีนะโจมตีคู่ต่อสู้เนี่ยทุกคิดที่เราโจมตีใส่คู่ต่อสู้เนี่ยกันก็ขึ้นนะเนี่ยมันก็จะเพิ่มพาสซีฟเราเหมือนกันหรือไม่เราโดนโจมตีมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเนี่ยคนโจมตีมาครับเนี่ยพาสซีฟเราก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเรากันก็เพิ่มนะเนี่ยถือว่าดีนะเป็นพาสซีฟที่ดีเลยครับพาสซีฟนี้ไปทำอะไรเมื่อเรากดดีค้างครับหรือว่าถ้ามีพาสซีฟอยู่ด้วยกัน50ถึง80เนี่ยถ้าเรากดดีแล้วปล่อยเนี่ยมันจะใช้พาสซีฟนะแต่เรากดดีค้างชาร์จไว้แล้วเราปล่อยเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้พาสซีฟเหมือนกันเนี่ยซึ่งพาสซีฟนี้ก็ถ้า50ถึง79เนี่ยมันจะกระทืบพื้นแบบชะงักอ่ะคู่ต่อสู้จะแค่ชะงักนะฮะ50ถึง79นะเนี่ยจะแค่ชะงักแต่ถ้าครบ80เนี่ยคู่ต่อสู้จะมึนแบบมึนนานนี่ครับจะเค้าเรียกมึนหลายมึนมูลแบบนี้มันพิเศษกว่ามูลปกติตรงที่มันสามารถที่จะโจมตีต่อได้เนี่ยอย่างเช่นแทงให้นั่งมันก็มูลนี้อ่ะใช่แต่ถ้าเหมือนแบบว่าไอ้เหมือนแบบทุกซองยิงแต่ว่าซุปเปอร์ยิงถ้าอย่างเงี้ยมูลอย่างเงี้ยมันแทงแล้วมันจะล้มลงไปใช่ไหมแต่นี้เป็นแบบมูลแบบเนี่ยแทงแล้วมันนั่งอย่างเงี้ยประมาณนี้มาดูที่การชาร์จครับเมื่อเรากดดีค้างเนี่ยเราสามารถกดแดชนะเนี่ยจะเป็นการแดชไปซึ่งสามารถแดชได้ครั้งเดียวนะครั้งต่อไปนี้ไม่สามารถแดชได้แล้วทะลุตัวละครได้ด้วยใช่ไหมทะลุได้ด้วยครับผมบล็อกรอยฟันแล้วทะลุซึ่งสามารถแดชไปแล้วถ้าเราแดชไปแล้วกดแล้วปล่อยเนี่ยมันจะใช้พาสซีฟแต่ถ้าเราแดดแล้วเรากดวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งแทนที่จะไอ้นี่เนี่ยแทนที่จะใช้พาสซีฟนั่นเองแล้วก็เราสามารถยกเลิกการชาร์จได้โดยการกดแดดแล้ววิ่งนะเนี่ยกดแดดแล้ววิ่งหรือเราจะกด A ก็ได้กด A มันจะยกเลิกการชาร์จแคนเซิลเนี่ยซึ่งพาสซีฟนี้มันสามารถกระทืบตัวที่นอนอยู่ได้นะถ้าเต็ม80เนี่ยมันจะกลับมาเค้าเรียกว่าอะไร
กลับมาหมื่นเนี่ยครับแต่ถ้ามันไม่ถึง80เนี่ยมันจะเด้งลอยขึ้นมาเนี่ยสามารถโจมตีต่อได้แล้วก็มาดูที่80ยังไม่หมดนะฮะเอาพาสซีฟเนี่ยไปคือถือเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับพาสซีฟของมันเนี่ยสามารถใช้สวนได้นะไหนคุณโจมตีมาครับเนี่ยมาสามารถใช้สวนครับเขาเรียกเคาน์เตอร์การโจมตีได้ใช้ตอนที่นั่งอยู่ก็ได้นะคุณมีพาสซีฟไหมเนี่ยผมแทงให้นั่งเนี่ยมาสามารถใช้พาสซีฟได้มึนก็ทำได้นะเนี่ยมึนก็ทำได้นอนก็ทำได้นะไหนคุณได้ผมนอนครับเนี่ยนอนก็กลับมาเรื่อยกลับมากระทืบได้เหมือนว่าตอนที่กระทืบเท้าที่จะสถานะคงกระพันด้วยใช่ไหมมันจะคงกระพันแป๊บนึงอ่ะไหนคุณลองเอาแบบเอาตอนจะกลับขึ้นมานอนโอเคผมจะกระทืบนะเอาไปขออีกรอบนึงใช้ติดสถานะก็ใช้ได้นะเนี่ยมันจะมีบัฟคงกระพันอยู่แป๊บนึงนะครับจริงๆต้องใช้ส่วนให้ถูกต้องวะใช่ที่ชนะใช้ได้หมดเลยนะไหนคุณลองเอิร์ธเมจใส่ผมเลยครับเดี๋ยวลองเอิร์ธเมจอ้าวคลาสสิบใช้ไปแล้วแป๊บนึงเอาแป๊บนึงขอใช้ให้เต็มก่อนนะครับเนี่ยคลาสสิบสามารถใช้ได้ชนะนั้นอีกไหนลองลงน้ำแข็งน้ำแข็งเหมือนไม่ได้พลาดไปแล้วลงทีเดียวดิน้ำแข็งไม่น่าได้นะเดี๋ยวลองใหม่น้ำแข็งไม่ได้นะผมจะมีแค่ไฟกับอะไรนะดินนะครับที่สามารถใช้ได้นั่นเองนะฮะแล้วก็พาสซีฟเนี่ยถ้าเต็มหลอดแล้วเนี่ยมันจะเจาะเกาะคู่ต่อสู้ด้วยนะฮะในการนะเนี่ยไม่ได้เจาะเกาะคู่ต่อสู้ไม่เต็มก็เจาะใช่ไหมไม่เต็มก็เจาะไม่ใช่ไม่เต็มเจาะไม่เต็มก็เจาะนะฮะเป็นพาสซีฟที่ดีเลยอ่ะตัวนี้นะครับถ้าใช้ตอนคู่ต่อสู้นอนแล้วไม่อะไรอ่ะไม่เต็มเกมไม่เต็มก็ทำให้ลอยขึ้นมาแล้วฟันต่อได้เลยใช่ฟันต่อได้โอเคครับผมต่อไปเราไปดูที่แดะแดกครับผมการวิ่งโจมตีนะตัวนี้สามารถวิ่งโจมตีได้3ครั้งครับเนี่ยจะเป็นการฟัน3ครั้งครั้งที่สุดท้ายนี้จะทำให้คุณซุนนั่งลงนะนี่ครั้งที่2นี่มันจะทำให้แถวไปนะเนี่ยครับการที่3นี้จะทำให้นั่งลงไปครับผมการวิ่งจุดที่เราไปคือการวิ่งแล้วกดดีค้างครับจะเป็นการวิ่งเข้าไปฟาดดาบอย่างรุนแรงเนี่ยครับคุณสู้จะลอยด้วยนะเนี่ยสามารถฟาดใส่ตัวที่นั่งอยู่หรือมึนอยู่ได้นะช้าไปนะครับไอ้คลื่นนี่มันโดนตัวนอนด้วยนะเนี่ยครับเนี่ยสามารถฟาดแต่จุดที่นั่งอยู่ระเบิดได้นะส่วนคืนนี้ก็นอนอยู่ก็โดนด้วยสามารถผสมกันได้นะระหว่างการโจมตีปกติกับการวิ่งแล้วกดดีค้างซึ่งมันสามารถคอมโบกับการกระโดดแล้วกดแดชนะฮะมันจะแบบว่าไอ้นี่ยาวๆเลยนะเขาเรียกว่าอะไรกระแทกยาวๆเลยนะรอเปลี่ยนที่เป็นที่ไม่ครับไม่เนี่ยแบบได้ได
ได้หลายคอมโบเลยนะผมถ้าเราวิ่งแบบถูกจังหวะนะโอเคต่อไปเรามาดูที่การกระโดดโจมตีเลยครับการกระโดดโจมตีนะครับตัวนี้สามารถกระโดดโจมตีได้2ครั้งนะครับจะเป็นการฟัน2ครั้งในครั้งแรกจะทำให้กึ่งจบครั้งที่2ก็กึ่งจบเหมือนกันนะถ้าโดน2ครั้งติดนี้จะทำให้คู่สู้นั่งลงนะเนี่ยทำให้คู่สู้นั่งลงนะ2ครั้งติดนะครับผมต่อไปเราไปดูการกระโดดจบทิศต่อไปคือกระโดดการกระโดดแล้วกดดีค้างครับจะเป็นการทุบด้วยมีดดาบครับนี่ครับทำให้คู่สู้หมดด้ามดาบด้ามบอกมันเอามีดจิ้มลงนะเนี่ยใช่เลยถ้าคนทั่วยืนอยู่เนี่ยมันจะมึนนะฮะแต่ถ้านอนอยู่มันจะเด้งลอยมาไกลอยู่นะเนี่ยจะเด้งลอยขึ้นมาสามารถผสมกันได้นะระหว่างการกระโดดโจมตีปกติกับการกดดีค้างนะเนี่ยแบบเปลี่ยนทิศทางมาเงี้ยเนี่ยแต่ถ้าฟัน2ทีเราไม่สามารถกดดีค้างได้นะมาดูการโดดชุบที่รูปแบบต่อไปคือการกระโดดแล้วกดแดชครับผมจะเป็นการฟาดดาบเหมือนกันครับเนี่ยดาบคือลงมานะนี่สามารถชุบที่ต่อได้นะครับตัวนอนก็โดนขึ้นดาบด้วยนะเนี่ยขึ้นดาบจะโดนตัวนอนด้วยนะครับไว้เอามาคอมโบกับเอแดทแท็กนะเนี่ยโอเคต่อไปเราไปดูการเคาน์เตอร์แท็กครับผมเนี่ยเนี่ยเคาน์เตอร์แท็กจะเป็นการจิ้มใส่ผู้ต่อสู้นะครับทำให้ผู้ต่อสู้นั่งลงนะไม่แน่ใจว่ามันมีเคาน์เตอร์แบบกระทืบพื้นด้วยนะแหมคุณลองตีมาครับตีมาครับไม่ใช่เคาน์เตอร์พื้นหรอกเนี่ยเคาน์เตอร์มันจะเป็นเคาน์เตอร์เขาเรียกอะไรเคาน์เตอร์แบบใช้พาสซีฟปุ่มกันปุ่มเป็นเคาน์เตอร์แบบใช้พาสซีฟอ่ะเราต้องกดกันแล้วกดดีแล้วปล่อยนะฮะปกติกันแล้วกดดีเนี่ยจะเป็นการแทงแต่ถ้ากันแล้วกดดีแล้วปล่อยจะเป็นการกระทืบพื้นแทนนะเนี่ยจะเป็นการกระทืบเพจกระทืบพื้นแทนนะครับอันนี้ใช่เหรอใช่มันมีเขียนบอกอยู่ในฝึกซ้อมหมดซ้อมนะคุณลองใช้ดิกดดีแล้วปล่อยไม่กดกันก่อนดิต้องกดกันเร็วๆนะจะใช้พาสซีฟนี่เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะใช่ก็ได้นะก็คือมันกระทืบพื้นนั่นแหละนะครับไปนะผมเราไปดูที่สกิลกันเลยฮะสกิลแรกนะผมสกิลหลัง Archer Faction นะครับ Archer Faction ก็จะเป็นการเป้ามันจะเป็นการเนี่ยเล็งธนูถ้าเรากดดีจะเป็นการยิงใส่ผู้ต่อสู้พร้อมกับลูกน้องเราก็ยิงไปด้วยนะมันจะมีลูกน้องอยู่รอบข้างด้วยนะนี่ครับมา3คนเป็น4ดอกเป้านี่มันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอัตโนมัตินะเราแค่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับนี่ครับไม่สามารถเลื่อนกลับมาได้นะเป้ามันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอัตโนมัตินี่ครับแต่ก็ยิงได้หลายดอกอยู่นะยิงแล้วติดไฟด้วยนะผมผู้ต่อสู้ไปด้วยนะครับไปมาดูที่สกิลหมวกครับผมสกิลหมวกช็อคทรูปส์นะครับผมช็อคทรูปส์จะเป็นการเรียกทหารออกมา4คนนะถือธนู2ถือหอก2นะครับซึ่งเมื่อเราเรียกทหารออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นการบัฟเคลื่อนที่เค้าเรียกอะไรเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับเราแล้วก็ทีมด้วยนะไม่ใช่เราคนเดียวนะ
แล้วก็มีการบัฟพลังโจมตีด้วยนะมีบัฟพลังโจมตีกับบัฟการเคลื่อนที่นะผมสองอย่างแถมยังเรียกทหารออกมาด้วยเรียกว่าได้หลายอย่างเลยจะเห็นว่าทหารนี่แทงแรงมากนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับ ATK ของเราด้วยนะครับต่อไปเป็นทุกที่แทงตอนนอนใช่ป่ะครับตอนนอนแล้วทหารหายป่ะนายนะคุณลองใช้ผมใช้ก็แล้วทหารหายนะครับผมแต่บัฟไม่หายเดี๋ยวลองยิงธนูใส่ทหารดิแต่บัฟไม่หายนะตอนนอนโอ้ยทหารไม่หายทหารมันคงกระพันนะใหม่มันไม่ออกโหฐานมันแข็งแกร่งมากนะครับฐานจะไม่หายไปนะครับคุณนายผมนอนสิฮะจะลองดูสกิลไม่มีสกิลไหนใช้ตอนนอนได้เลยเนี่ยสกิลหมวกกับสกิลหลังก็ไม่สามารถใช้ตอนกระโดดได้นะต่อไปแล้วมาดูที่สกิลชุดครับผมสกิลชุดAssault Total Ship นะครับผมจะเป็นการเรียกเรือเต่าเนี่ยเป็นเรืออะไรไม่รู้เนี่ยแล้วมันจะยิงระเบิดออกด้านข้างนะเนี่ยมันยิงให้เองเลยนะเราไม่ต้องกดนะฮะเราแค่ควบคุมทิศทางของมันนะ A ขึ้น S ลงนะยิงออกมา6เม็ดนะใช่6ประวัติด้วยข้างหลังไม่รู้ยิงว่าไหนดูนะมียิงข้างหน้าด้วยนะถ้าไม่กดสกิลนี้อยู่ได้นานไหมครับเพื่อนหมายถึงไม่กดใช่ไหมใช่ใช่ไม่กดมันยิงแค่เองอ่ะมันก็อยู่แบบปกติแหละอยู่เท่ากับไม่ยิงอ่ะคือมันยิงเองไงเราไม่ต้องกดเราแค่กดเคลื่อนที่เฉยคล้ายๆกับอันนี้เลยนะโหมดพรีเดเตอร์แต่ว่าโหมดพรีเดเตอร์ถ้าไม่ยิงแล้วจะอยู่นานมากนะแต่อันนี้ยังไงมันยิงให้อัตโนมัตินะครับสกิลนี้ตัวนอนกระโดดด้วยนะเวลายิงสามารถยกเลิกสกิลได้โดยการกดสกิลอีกครั้งหนึ่งนะนี่ครับถ้าตีคู่ต่อสู้ที่ใช้สกิลอยู่เรือก็จะหายไปนะฮะโอเคครับต่อไปเรามาดูที่สกิลอาวุธเลยครับผมสกิลอาวุธสปิริตนะครับผมสปิริตเมื่อเราใช้สกิลเนี่ยจะเป็นการกระทืบนี่ฮะกระทืบเหมือนจะดึงเข้ามาหาตัวด้วยนะไม่ใช่ในพาสซีฟนะระยะไม่ถึงนะสกิลไหนเนี่ยสกิลอาวุธเนี่ยจะเป็นการกระทืบแล้วดึงคู่ต่อสู้ออกเข้ามาเล็กน้อยนะครับใช่เขาเตยด้วยใช่ซึ่งเมื่อเรากระทืบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกดดีครับ3ครั้งนะมันจะฟันไปทั้งหมด3ครั้งแล้วก็ปล่อยขึ้นพลังด้วยนะซึ่งระยะของขึ้นพลังนี้ไกลอยู่นะดูนะเนี่ยระยะของขึ้นพลังนี้ค่อนข้างไกลเลยทีเดียวเนี่ยผมอยู่เนี่ยคุณอยู่นั้นเดี๋ยวดูนะฮะใช้มันจะถึงด้วยนะนี่ครับครั้งที่3นะไกลมากนะซึ่งมันเคาน์เตอร์ได้ด้วยใช่ไหมบอกไปแล้วครับทำไม่ดูด้วยทำแบบตอนนอนใช้ได้ไหมตอนนอนไม่น่าใช้ได้นะตอนนอนใช้ไม่ได้นะครับต้องแบบมึนเลยมึนเอาแบบมึนเลยไม่ได้เหมือนก็ใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้แต่เคาน์เตอร์แท็กอ่ะก็คือเมื่อคู่ต่อสู้โจมตีมาประมาณอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะใช้สกิลสวนเข้าไปได้ซึ่งคู่ต่อสู้ที่นอนอยู่เนี่ยมันจะกลับมายืนด้วยนะไม่คู่ต่อสู้ที่นอนอยู่เนี่ยจะกลับมายืนด้วยนะเนี่ย
กลับมาเมินนะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยจะกลับมาเขาเรียกว่าชะงักที่หนึ่งนะครับเราสามารถฟันต่อได้ไม่ค่อยสู้หมื่นได้นั่นเองก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวตัวละครอิซุนซินนะครับผมเป็นตัวละครที่สายถึกนะตัวนี้นะครับสายถึกสายบู๊เลยเดียวใครที่แบบชอบแบบเป็นแนวหน้าอะไรเงี้ยสามารถในตัวนี้ได้เลยนะครับตัวหลักก็ได้นะใช่เป็นตัวถึกก็ได้นะซึ่งแต่ตัวหลักมันจะอาจจะแพ้ทางบางตัวใช่ตัวบินอะไรเงี้ยใช่ซึ่งจุดเด่นของมันคือพาสซีฟที่สามารถใช้เคาน์เตอร์ได้แล้วก็มีการโจมตีที่หนักหน่วงนะครับตัวนี้นะไม่ต่างกันผมว่าตีเบาแต่ว่าพุทยาวแล้วตีตีต่อกันได้ตอนจบเลยทำไม่ได้มันตีแบบตีหลายชุดไงมึนแล้วตีต่อได้เงี้ยมันก็ทำให้ได้หลายได้หลายฮิตนั่นเองใช่ครับโอเคฮะเพื่อนคนไหนที่ชอบก็ลองไปเล่นดูได้นะผมตัวนี้แนะนำเลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็การรีวิวแบบนี้ได้ใหม่นะเอพิโซดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ